สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตนะครับวันนี้วันที่29/4/2024นะครับผมนิคกิจนะครับนักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพนาสินนะครับภาพของตัวตลาดหุ้นไทยนะของเซตเด็กวันนี้เนี่ยบวกขึ้นมา 2.03 จุดนะฮะบวก 0.15% นะครับปิดตลาดที่ 1,361.9 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่ 3.63 หมื่นล้านนะครับมาดูในฝั่งของจำนวนหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับมีถึง297บริษัทจำนวนหุ้นที่ปรับลงนะครับมี186บริษัทนะครับถ้ามาดูวันนี้เนี่ยนะครับเซกเตอร์ที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับและหนุนดัชนีเนี่ยหลักๆเลยคือกลุ่ม ICT นะครับนำโดย Advanced InTouch นะครับถัดมาเป็นกลุ่มขนส่งนะก็คือตัว AOT นะกลุ่มอาหารนำโดย CPF นะครับในทางตรงข้ามนะครับเซกเตอร์ที่กดดัชนีวันนี้คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับนำโดย Delta กลุ่มโรงพยาบาลนะครับ BDMS BH BCH นะครับ